สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมท้าวเวสสุวรรณที่มีความสวยงามที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะครับท่านผู้ชมท้าวเวสสุวรรณองค์นี้นะครับอยู่วัดปากเข้าสารใต้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับเอาจังหวัดสระบุรีเป็นหลักมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับเลยค่ายอดิศรมาประมาณ2กิโลนะครับเลยค่ายอดิศรมา2กิโลคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับที่ผมนำเสนอท้าวเวสสุวรรณของวัดปากเข้าสารใต้นะครับคลิปแรกนั้นมันเป็นตอนกลางคืนนะครับผมแวะไปส่งลูกสาวที่จังหวัดสระบุรีนะครับก็เลยแวะถ่ายคลิปนะครับตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนนะครับแต่วันนี้นะครับผมทำคลิปตอนกลางวันนะครับมันรู้สึกว่ามันสว่างสวยหูแจ้งตาแจ้งนะครับท้าวเวสสุวรรณองค์นี้มีความสวยสดงดงามสีสันโอ้โหนะครับประดับประดาด้วยมุกด้วยกระจกสีสวยงามมากจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมรายละเอียดแบบใกล้ๆนะครับเจาะลึกเลยนะครับประชาชนในละแวกนี้นะครับก็สวัสดีครับวัดปากเข้าสารใต้ยินดีต้อนรับนะครับท่านมาขอพรถึงท้าวเวสสุวรรณองค์ขอทำเงินทรัพย์นะครับทางวัดเราได้จัดตาเตรียมธูปดอกไม้ไว้ให้ท่านนำไปบูชาขอพรครับทางความในการครับนั่นก็เป็นการเชิญชวนของทางวัดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมให้ดูตอนภาพระยะไกลก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพระยะใกล้ๆนะครับชนิดที่ว่าให้เห็นรายละเอียดเยอะๆเลยนะครับตัวผมเองก็อาจจะหลงไหลศิลปะลายไทยความงดงามของลายไทยนะครับบนตัวของท้าวเวสสุวรรณองค์นี้มากนะครับซึ่งเขาทำได้สวยสดงดงามจริงๆนะครับระหว่างที่ผมจุดธูปนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมชมรายละเอียดที่ลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวแฟนผมเขาก็จะไปบูชาดอกไม้ธูปเทียนมานะครับแล้วก็เขาจะให้ธูปดอกหนึ่งมานะครับ18นาฬิกานะครับทางวัดเรามีน้ำบริการนะครับอยู่ทางเต็นท์อำนวยการนี้นะครับท่านใดต้องการนะครับขอเรียนเชิญนะครับนั่งพักผ่อนให้สบายใจก่อนนะครับถ้าท่านยังไม่มีธุระอะไรขอเชิญนะครับดูสักพักนะครับประมาณอีกสัก15-16นาทีนะครับท่านดูไว้นะครับเผื่อท่านถูกรางวัลแล้วก็ท่านก็ติดต่อได้นะครับนะเรามีพร้อมนะครับครับตรงนั้นผมก็อยากจะให้ฟังการสื่อสารของทางวัดด้วยนะครับเมื่อเราไปบูชาธูปเทียนนะครับดอกไม้ธูปเทียนนะครับทางวัดเขาจะจัดให้แล้วก็จะมีธูปตัวเลขเขาเรียกว่าธูปตัวเลขนะมาแท่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปจุดนะครับก็จะมีเลขเมื่อจุดผ่านไว้แล้วก็จะมีเลขโผล่มาให้เห็นนะครับจุดธูปตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะบางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับทางวัดก็จะมีธูปธูปพิเศษให้1ท่อง1แท่งนะครับพูดผิดให้ธูปมา1แท่งนะครับระหว่างนั้นเราก็ไปจุดนะครับจุดเพื่อจะดูเลขเอาไปเสี่ยงโชคนะครับก็คือว่าเลขใครเลขมันนะครับแบกขโมยนี่นะครับไม่รู้ไม่เคยคนอื่นเขาจุดด้านหัวแต่ละคนก็จะได้เลขนะครับอันนี้ของเราใช่ไหมด้านหัวก็คือด้านบนอันนี้แฟนผมก็จุดฉากด้านล่างนะครับเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เคยจุดนะครับเนี่ยก็
ก็นั่งรอนี่ไงเขาก็นั่งรอกันเขาจุดจากด้านล่างก็คือจากส่วนที่มันมีลวดนะครับครับของผมก็เลยไหม้จากด้านล่างขึ้นไปนะครับระหว่างรอเลขนะครับนี่ของผมนะครับนี่แดงๆนี่นะครับแฟนผมก็จุดจากด้านล่างขึ้นไปนะครับนะครับระหว่างที่รอเลขเนี่ยนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมชมรายละเอียดในตัวของท้าวเวสสุวรรณนะครับว่าเขาทำได้สวยสดงดงามมากอันนี้ก็คือทูปของท่านอื่นๆนะครับแต่ไอ้แดงๆที่ไหม้จากด้านล่างนี่คือของผมของแฟนผมเป็นคนจุดนะครับนะครับของแฟนผมเป็นคนจุดนะครับยังแดงๆอยู่นะครับจุดหยาบด้านล่างนะครับระหว่างรอนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมชมความสวยสดงดงามชมศิลปะบนตัวของท้าวเวสสุวรรณนะครับว่าโอ้โหเขามีลายที่สวยงามมากครับเป็นลายไทยลายกระจังตาอ้อยลายดอกจันลายดอกพุทธตาลลายดอกอะไรที่เขาทำประดับประดาสวยงามมากนะครับเป็นกระจกสีนะครับแล้วก็บางส่วนก็อาจจะเป็นการทาสีนะครับซึ่งเขาทำได้สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมชมรอบๆระหว่างรอทูบนะครับจะพาท่านผู้ชมชมรอบองค์ท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณนั้นเป็นใครเดี๋ยวก็จะแนะนำท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าท้าวเวสสุวรรณนี้เป็นใครทำไมประชาชนคนส่วนหนึ่งถึงนิยมกราบไหว้บูชานะครับก็จะแนะนำท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับท้าวเวสสุวรรณก็คือ1ใน4ท้าวจตุโลกบาลนะครับ1ใน4เท้าจตุโลกบาลนะครับเท้าจตุโลกบาลนี้มีอยู่4องค์นะครับหรือว่า4ท่านนะครับดูสิผมไม่เป็นช้าที่ว่า7ตัวเดียวโผล่มาแล้วครับ7ตัวเดียวท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับท่านอื่นเขาจุดจากหัวด้านบนแล้วก็ไหม้ลงล่างนะครับเหมือนแต่ละคนเหมือนกันเขาจุดธูปนะครับนี่แต่มีของผมเนี่ยของแฟนผมเป็นคนจุดเนี่ยจุดจากล่างขึ้นบนนะครับนี่ตรงนี้น่าสนใจนะไม่เหมือนใครนะสาเหตุที่ไม่เหมือนใครก็เพราะว่าความไม่รู้นะครับไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องว่าเขาจุดยังไงนะครับไปจุดจากด้านล่างนะครับนี่แหละผมว่าจะเป็นรางวัลที่1งวดวันที่1ตุลา2565นะครับนะครับท่านผู้ชมรอชมไปพร้อมกับผมนะครับตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมชมรอบๆนะครับรอบๆก่อนครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะพาท่านผู้ชมมาชมครับเมื่อกี้ก็มีนางรำนะครับนางรำที่คนเขาถูกหวยแล้วก็มาบนบานนะครับเจ็ดเท้าเจ็ดวะสามตัวท่านผู้ชมนี่เห็นแล้วนะครับเจ็ดนี่ชัดๆเลยนะครับสองตัวตัวที่สองน่าจะเป็นห้านะครับคือระหว่างที่รอทูบมันเดินเนี่ยนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมชมรอบๆองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับผมสังเกตนะครับว่าคนอื่นเขาจุดจากหัวบนลงล่างนะครับนั่นน่าจะไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งนะของแฟนผมเนี่ยเขาจุดจากล่างขึ้นบนเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะท่านผู้ชมติดตามผมให้จบคลิปเลยนะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมชมคลิปนี้
จบนะครับเราจะเห็นตัวเลขชัดๆนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับก็คือเป็น1ใน4ท้าวจตุโลกบาล1ใน4ก็คือทั้งหมดมี4คนมี4องค์นะครับคุ้มครองสวรรค์ชั้นจาตูมมหาราชิกาหรือว่าชั้นจาตูมนะครับจาตุมหาราชิกาหรือว่าชั้นจาตูมนะครับซึ่งมีด้วยกันถึง4องค์นะครับเทพมีด้วยกัน4องค์นะครับเท้าจตุโลกบาลก็ได้แก่เท้าเวสสุวรรณหรือว่าเท้ากุเวนนะครับปกครองยักษ์อยู่ทางทิศเหนือนะครับเท้าวิรุณเท้าวิรุณ6นะครับรักษาโลกอยู่ทิศใต้นะครับปกครองกุมพันธ์นะครับแล้วก็เท้าวิรูปักนะครับปกป้องคุ้มครองอยู่ทิศตะวันตกนะครับปกครองนาคนะครับและก็ลำดับที่4เท้าทัตลัตนะครับปกป้องคุ้มครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานี่นะครับฝั่งตะวันออกนะครับปกครองคนทันนะครับท่านผู้ชมมีทั้งหมด4องค์นะครับเรียกว่าเท้าจตุโลกบาลนะครับชั้นจาตุมหาราชิกาหรือว่าชั้นตะจาตุมนี้นะครับผู้ใดที่ทำบุญทำทานรักษาศีล นะครับจะได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นนี้นะครับซึ่งมีเท้าจตุโลกบาลเป็นผู้คุ้มครองทั้ง4ด้านนี่นะครับ500ปีทิพย์นะครับ500ปีทิพย์นะครับ1วัน1คืนเท่ากับ50ปีในโลกมนุษย์นะครับถ้าคำนวณดูแล้ว500ปีทิพย์ก็เท่ากับ9ล้านปีในโลกมนุษย์นะครับท่านผู้ชมที่ทำบุญทำทานนะครับรักษาศีลนะครับจะได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นจาตูมมหาราชิกานะครับซึ่งก็มีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ปกป้องคุ้มครองอยู่นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมชมรายละเอียดความสวยสดงดงามของท้าวเวสสุวรรณนะครับส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ที่คนกลุ่มใหญ่ๆกราบไหว้บูชาก็เพราะว่าท้าวเวสสุวรรณนั้นปกป้องนะครับคุ้มครองพูดผีปีศาจเลยนะครับและก็ยักษ์ทั้งหลายด้วยก็เจ็ดหางเนาะโผล่มาแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวที่2อ่ะ5ชัดๆมาช้าไปนะครับ5ชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่านี่นะครับนี่เด้อครับผมข่อยอยู่อันนี้เด้อนี่ๆๆผมข่อยนี่1หา7 1ตุลาคม2หา6หานะครับท่านผู้ชม1 5 7เจ๊ออกอีกงวดนี้งวดทำบุญเนี่ยงวด16ป่ะ16เฮ้ยไม่ใช่หรอ1สิงหาสิงหาที่ไหนตุลา1ตุลา1ตุลา157 1ตุลา157โอเคนะครับท่านผู้ชมท้ายคลิปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ